าครับชุดนี้ได้ข่าวว่ามีที่มาที่ไปชุดนี้คือจ้าเนี่ยเป็นคนให้น้องไปเองจ้าไปเจอน้องที่อยู่รายการหนึ่งแล้วน้องก็จะต้องเล่าเรื่องราวชีวิตของน้องซึ่งชีวิตน้องเห็นอย่างเงี้ยเห็นดูแบบเด็กเคลื่อนสายจริงๆแล้วเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมากน่าสงสารมากแล้วก็ชีวิตน้องจะคล้ายๆจ้าที่เราสู้ชีวิตแล้วเราก็ส่งตัวเองเรียนด้วยแต่น้องลำบากกว่าจ้าอีกอ่ะก็เลยติดต่อน้องไปเพื่อส่งชุดให้เพราะได้ฟังชีวิตเขาแล้วแบบคล้ายเราใช่ค่ะคล้ายๆเลยแต่น้องอะยิ่งกว่าพี่อีกนะจริงๆพี่คือแบบน้องนั่งรถที่กลับบ้านใช่ไหมใช่คือแบบนั่ง4 ชั่วโมงอะนั่งรถไฟอะทุกวันนี้ยังมีอยู่อะคือเนี่ยน้องอะสู้ชีวิตมากเลยแบบโอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเลยก็ว่าได้เราก็เลยอยากจะส่งเสริมน้องว่าเฮ้ยน้องมีอาชีพคือร้องเพลงเราจะช่วยน้องได้ยังไงก็เลยเอาชุดที่เราไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราใช้งานนึงใส่ครั้ง2 ครั้งอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปให้น้องได้ข่าวพอพี่จ้าโทรมาเนี่ยเป็นไงติดต่อมาปุ๊บพี่ให้ชุดร้องไห้ได้ไหมดีใจมากก็ขอบคุณพี่ขอบคุณตรงนี้เลยขอบคุณมากเดี๋ยวส่งไปให้อีกอ่ะเนี่ยมีเป็น100 ชุดเลยเดี๋ยวส่งไปให้ดีใจนะคะดีใจได้เจอด้วยขอบคุณครับอันนี้กลับบ้านดีๆค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้ได้เป็นวีดีโอของเขาอีกทีครับโอเคครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากมีกี่ใบมี5 ใบเหรอและน้องเป็นคนเรียบร้อยหนูต้องหาชุดเรียบร้อยไม่ได้ อันนี้คือเรียบร้อยสุดเรียบร้อยเราจะคัดชุดไหนไปให้น้องดีว่าก็หาอันนี้คือเรียบร้อยสุดแล้ว นี่เรียบร้อยสุดแล้วนะเรียบร้อยสุดแล้วคือจะส่งชุดแต่ชุดอื่นมันแบบจ้าจ้าถ่ายคลิปก็พี่เห็นแบบคนไทยจะได้คนไทยลูกเล่นเดี๋ยวก่อนที่บอกที่พี่เจ้าบอกชีวิตลำบากคือนั่งรถไฟไปร้องไปงานนี่เหรอไม่ค่ะนั่งกลับบ้านค่ะมาเรียนกรุงเทพแต่บ้านอยู่ฉะเชิงเทราหนูก็เลยต้องนั่งรถไฟกลับบ้านทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์อ๋อเพราะรับงานอยู่ที่นู่นด้วยที่นู่นก็คือมาเรียนแล้วก็กลับไปทำงานกลับไปหายาคือเราทำงานหาเงินเลี้ยงส่งตัวเองไม่ได้ขอเงินใครเลยเอางี้ถ้าเกิดมีใครได้อยากติดต่องานที่ไหนมีเบอร์ผู้จัดการเบอร์ใครไหมเบอร์ของอุ้งหิงเลยนะคะ0973373796ค่ะรับทุกงานรับทุกงานใช่ไหมรับทุกงานค่ะขอบคุณครับ